จะมาแนะนำเกี่ยวกับเวทีการแสดงต่างๆนะครับโดยในเวทีแรกนะครับก็จะเป็นเวทีหลักของเราที่จะมีการแสดงจากระดับชั้นต่างๆโดยเราจะเริ่มแสดงและมีพิธีเปิดในช่วงเวลา 19:00 นครับก็นอกจากนี้เองก็ยังมีในส่วนของเวทีสวิงคอมโบนะครับก็ทุกท่านสามารถที่จะรับชมดนตรีต่างๆมันๆได้ที่บริเวณเวทีสวิงคอมโบเลยนะครับนอกจากนี้เองก็ยังมีในส่วนของเวทีแสดงความสามารถนะครับผมก็นอกจากนี้เองนะครับถ้าทุกท่านเนี่ยอยากรับประทานอาหารอะไรอร่อยๆนะครับก็สามารถเลือกชมอาหารต่างๆได้ที่บริเวณซุ้มต่างๆแล้วก็ฟู้ดทรัคนะครับนอกจากนี้เองก็ยังมีในเรื่องของบูธโฟโต้บูธนะครับผมก็ไหนลองแนะนำโฟโต้บูธหน่อยสิครับโดยในงานของเรานะคะยังมีโฟโต้บูธสุดชิคไว้ให้ทุกท่านได้ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและก็อย่าลืมติด Hashtag PRCMN2023 มาแบ่งให้พวกเราดูกันด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับก็นอกจากนี้เองนะครับในเรื่องเมื่อเราพูดถึงบูธไปแล้วในขณะที่ทุกท่านรับชมเนี่ยนะครับควรมีเรื่องของข้อปฏิบัติอย่างไรในการรับชมการแสดงครับโดยทุกท่านนะคะสามารถนั่งบริเวณลานได้แต่ทางเราจะขอความร่วมมือให้ทุกท่านไม่ยืนถ่ายภาพหรือวิดีโอในขณะระหว่างการแสดงเพื่อป้องกันการบังกันนะคะไม่นำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปบนอัฐจันทร์และไม่เข้าไปในโซนนักแสดงที่ทีมงานกั้นไว้ค่ะครับผมนอกจากข้อปฏิบัติในการรับชมแล้วสำหรับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานของท่านที่จะแสดงนะครับก็มีข้อปฏิบัติดังนี้นะครับข้อที่1 นะครับขอความกรุณาส่งนักแสดงตามจุดที่ได้นัดหมายไว้กับครูผู้ดูแลให้ตรงเวลานะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการแสดงในชุดอื่นๆนะครับและในส่วนที่2 นะครับเมื่อส่งตัวนักแสดงแล้วครูผู้ควบคุมการดูแลการแสดงนะครับก็จะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีนะครับผู้ปกครองสามารถเที่ยวชมบริเวณงานและรอรับชมได้บริเวณอัฐจันทร์และบริเวณด้านหน้าเวทีเลยนะครับในข้อที่3นะครับเมื่อการแสดงจบผู้ปกครองก็สามารถรับตัวนักแสดงหรือบุตรหลานของท่านเนี่ยได้ตามจุดที่ได้นัดหมายไว้นะครับผมนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของเรื่องถ้าหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากจะขอความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ซุ้มกองอำนวยการนะครับบริเวณทางด้านซ้ายมือของเวทีเลยนะครับและนอกจากนี้เองหากท่านมีอาการเจ็บป่วยใดๆนะครับสามารถไปที่บริเวณจุดปฐมพยาบาลของเราบริเวณด้านขวาของเวทีได้เลยนะครับผมนอกจากนี้เองยังมีในส่วนของที่จอดรถไหนลองแนะนำที่จอดรถหน่อยครับค่ะแล้วสำหรับในส่วนของจุดจอดรถนะคะจะอยู่ในบริเวณอาคารอำนวยการ1ค่ะและหน้าตึก86ปีหน้าตึก90ปีหน้าอาคารอำนวยการ2บริเวณอาคาร100ปีหลังตึกเพชรรัตน์และบริเวณป้อมยามในฝั่งของม.ปลายค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับโชว์ของเราในค่ำคืนนี้กันค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งไมค์ต่อให้กับครับก็เดี๋ยวเราจะส่งไมค์ต่อให้กับพิธีกรสุดหล่อสุดสวยในชุดต่อไปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงพิธีเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับก๊อปปี้มาปากันแหมแล้วนะครับกับรายการกำเมืองเฮ้ยบัดใจกันนี่งานอะไรอย่างน่ะ
เฮามาพบกันที่งาน Music Night ประจำปี2023ของเฮานะเจ้าอู้แม่นแต่เนาะคนเต็มไปหมดคนนักแตะแต่ว่าเซกชันนี้เฮามาใจอู้ภาษาไทยธรรมดาเฮาอู้ภาษาพิเศษจริงไหมคนเฮาต้องหูแน่นอนว่าเฮาอู้ภาษาอะหยังภาษาเมืองกันนะเจ้านี่เฮาเป็นคนบ้านเดียวกันคนสบตองนะโอเคก็ตอนนี้เนาะคนนักละเพราะฉะนั้นกอบไผ่ให้ดูโชว์นะอดใจรอกำเดียวนะเดี๋ยวสักทุ่มกว่าเฮาก็จะเริ่มพิธีการเปิดละเพราะฉะนั้นรีบซื้อของกินฟังไปซื้อเลยแล้วก็จองที่นั่งไว้ตัวเนื้อของกินล้ำๆมีรอนักนะเจ้าโอ้กินข้าวล่ะกินข้าวล่ะกินมาแล้วค่ะโอ้กินไอ้อย่างมาน่ะได้ไปกินต๊อกโบกีมาฮะอย่างก็ต๊อกโบกีต๊อกโบกีแม่นต๊อกโบกีนี่คืออย่างก็มันจะเป็นแป้งเกาหลีนุบนับนุบนับล้ำขนาดมันเหมือนขนมเส้นบ้านเฮาก่อนน่ะมาใจกะมาใจกะมาใจนี่มันล้ำก่อล้ำขนาดเข้มข้นมากมากโอ้ได้ยินบอกว่าเปิ้นเป็นมีคนเกาหลีมาเงี้ยเลยนะเจ้า import origin มาจากเกาหลีแต่แต่เลยนะคะเราเอา2คนเนี่ยไปจิมมาเรียบร้อยละล้ําขนาดกินไป 3-4 ถ้วยเลยบอกว่าล้ํามากใครสนใจไปกินก็ตรงนู้นได้เลยนะครับที่ตรงที่เป็นป้ายบูธที่มีเสือมีจามมีกระต่ายล้ําขนาดอันนี้หันก่อกำยังมานี่นะคะถ้าซื้อครบ50บาทก็จะได้สุ่มดวงนะเจ้านี่ได้ตุ๊กตามาตัวค่ะน่ารักขนาดเขาบอกเลยว่าของยังมาหมดมีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกไปซื้อตอนนี้ได้เพราะว่าโชงเขายังมาเริ่มเขาจะสามารถไปซื้อแล้วก็มากินนี่ได้รบกวนมากินบนสแตนเนื้อเขากินแล้วปุ๊บแล้วเขาก็ค่อยปิ๊กมาแฮมแอมรอบมีอย่างแฮมก็ถ้าเป็นแบบมากอาหารเกาหลีเนี่ยมันมีอันนี้มานะบอกขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมแม่มันจะมีแค่ขนมปังกระเทียมนะเขามีขนมปังเนยนมแหมของปี่ม.5โรงเรียนปิ้นสรอยเฮาแน่นะบอกเลยแม่กาป้อกาดีงามหล่อกันขนาดนะเจ้าแม่แล้วบอกเลยว่าโรงเรียนเฮาเนี่ยนะคัดสรรการเลือกวัตถุดิบการเลือกคนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าล้ำขนาดหอมหอมกรอบกรอบล้ำมากมากใครแค่กินเพียวๆเนาะกินแตนข้าวนี่ก็ได้เขาก็กินแต่ว่าหากให้กินมากหวานเขาก็ใส่นมข้นหวานไปนักๆได้เลยบอกเลยว่าใส่นมข้นได้มาอั้นเลยนะคะแม่นเอ๊ะก็ว่าเนี่ยเราเป็นคนเชียงใหม่เนาะเขามานี่โอ้มีก็อาหารฝรั่งอาหารต่างประเทศเนาะถ้าเราก็เติมหาบ้านยังเยี่ยงใดนะก็จะมีบูธของไส้อั่วแล้วก็ลาบของเขานะเจ้าเอ๊ะเป็นของน้องม.3ไหมก่อนเป็นเจ้ารุ่นมาอย่างก่อสเตล่าสเตล่าสเตล่านี่สำเนียงสับปะตองเนาะถ้าเราเป็นสำเนียงโรงนักเรียน Prince English เป็นเขาท้องว่าอย่างสเตลล่านะสเตลล่านะคะไข่กึ่งเติงหาบ้านเนาะมาไก่เนาะบางคนนี่สามตองเขาก็มาไก่เนาะกึ่งเติงหาลาบลาบอุ้ยเฮาเนาะลำที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าของสเตลล่าเนี่ยลำมาแป้กันเนอะค่ะนอกจากนี้ก็จะมียำจะมียำนะเจ้ามียำมีข้าวไข่เจียวตัวนะแซ่บมากๆคนขายก็แซ่บยำก็แซ่บข้าวไข่เจียวก็แซ่บจ้าข้าวไข่มาฮู้ว่าเอ๊ะมันขายกันตรงไหนเฮายืนขึ้นแล้วเฮาก็หันไปตั้งหลังเลยจะอยู่หลังสแตนนะคะบอกเลยว่าคุณครูแม่ค้านั้นน่ารักมากแล้วเขาก็มีนักเรียนม.3 สเตลล่ามาช่วยขายตัวบอกเลยว่าลำอ่ะตะกี้กินไป2ถ้วยลำแต่ๆเหมือนเฮาปิ๊กไปอยู่บ้านสันปะตองเลยเนอะเฮาก็มีตาอีแล้วนะครับสำหรับการ enjoy คนดูต่อจากนี้นะคะเขาก็จะส่งไม้ต่อให้พิธีกรสามสาวสุดสวยของเฮานะคะสำหรับเฮาสองคนวันนี้ก็ลาตัวไปก่อนเดี๋ยวก็มาเจอกันแห่งกรรมนะเจ้าสวัสดีครับฮัลโหลมินนี่กินอะไรอ่ะน่ากินมากเลยโอ้โหอันนี้อ่ะหรอมันเป็นเมนูใหม่ของทางโรงเรียนเรายังไงล่ะชื่อว่าเสิร์ฟยูฟิชแอนด์ชิปส์อ้าวเสิร์ฟยูไม่ได้มีแค่โยเกิร์ตกับเครื่องดื่มหรอเอาฟังไปอยู่ไหนมาตอนนี้ทางโรงเรียนเราคิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมาเป็นมันฝรั่งทอดเขย่าผงค่ะ
อุ๊ยน่ากินขอชิมหน่อยนะได้สิเป็นไงอร่อยมากชีสเยอะมากเลยหอมเนาะไม่ออกหุยพวกเธอกินอะไรกันน่ะกลิ่นหอมไปถึงโรงละครเลยนะนี่ๆๆๆดู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 น่ากินไหมอันนี้มันคือมันฝรั่งทอดเขย่าผงแถมมีชีสดิบอยู่นั้นบนด้วยนะจริงปะใช่แล้วหุยค่ะพูดชื่อก็น่ากินแล้วอ่ะทุกคนแล้วอากาศดีๆแบบนี้อีกแค่คิดก็หิวท้องร้องไปถึงตรงบูธของเล่นเลยอ่ะนี่แต่ว่ารสชาติมีรสชาติอะไรบ้างอ่ะมีหลากหลายรสชาติเลยแหละมีทั้งคอนข้าวโพดซาวครีมปาปริก้าและยังมีชีสดิบด้วยนะคะและถ้าทุกคนกินชีสดิบหรือว่ากินมันฝรั่งทอดกรอบจนคอแห้งสามารถกินที่เสิร์ฟยูโยเกิร์ตมีเครื่องดื่มมีไอติมแล้วก็มีน้ำหวานให้ทุกคนได้กินชุ่มคอด้วยนะคะแต่ว่าของน่ากินขนาดเนี้ยราคามันจะเกินเอื้อมไปหรือเปล่าราคาไม่แรงเลยค่ะโหถ้วยใหญ่ขนาดนี้ราคาไม่แรงฟางปะอยู่ไหนว่าแต่มันอยู่ที่ไหนน่ะอ๋ออยู่ตรงฝั่งนู้นไงทางซ้ายมือของเรานะคะอยู่ตรงข้ามตึกเอด้าเลยค่ะติดกับร้านเสิร์ฟยูของเราเลยค่ะแต่ว่านะตอนนี้อ่ะคือเรามีเรื่องกลุ้มใจอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนๆอะไรอ่ะมันก็มีแบบที่เวลาผ่านไปใช่ไหมคะของบางอย่างอ่ะพอเราโตขึ้นเราก็ทำได้แค่มองอะไรอ่ะบ้าลมค่ะทุกคนอุ๊ยอยากเล่นเหมือนกันแต่ทุกคนจะหาว่าเราเป็นเด็กโขงหรือเปล่างั้นนอกจากบ้าลมมีอะไรให้เด็กโขงแบบเราไปเล่นไหมคะก็จะมีระบายสีนะคะแล้วก็ทำพวงกุญแจทางฝั่งด้านตรงข้ามสนามจามจุรีเลยค่ะและถ้าใครอยากทำเวิร์กช็อปก็สามารถไปบริเวณแกลเลอรี่ฝั่งทางโน้นได้ด้วยนะคะโหงาน DIY เยอะแยะเลยนะคะทุกคนปีนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าอยู่จนจบงานแบบไม่มีเหงาเลยค่ะว่าแต่มีใครลองไปทานเมนูอื่นดูบ้างหรือยังมีเราไปชิมปลาหมึกย่างมาแซ่บมากจริงหรือเปล่าส่วนเราไปกินปลาหมึกทอดกรอบจะบอกว่าอร่อยมากโอ้โหมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วของหวานล่ะมีอะไรบ้างหรือเปล่าถังหูลูชอบมากเคยกินกันไหมเคยกินมาเหมือนกันเอาเป็นว่าจดไว้เลยนะคะทุกคนยังไม่รู้จะลองทานอะไรฝากเสิร์ฟอยู่ไว้ในใจก่อนลำดับต่อไปค่อยไปทางฮุลูใช่สามารถเลือกทานได้ตลอดทั้งงานเลยนะคะเฮ้ยแต่ว่านี่อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันขนมปังกระเทียมขายโดยรุ่นพี่ม.5แล้วก็ข้าวไข่เจียวแล้วก็ยำขายโดยน้องๆม.3ค่ะทุกคนเป็นของประจำชั้นเลยนะทุกคนไปชิมได้หอมมากเลยเนี่ยหอมมาถึงตรงนี้เลยจริงไหมคะทุกคนก็นั่นแหละเอาเป็นว่าสำหรับใครอยากอุดหนุนรุ่นพี่ม.5หรือว่ารุ่นน้องสเตลล่านะคะก็ลองไปชิมดูได้ค่ะรับรองอร่อยติดใจแน่นอนหิวแล้วไปหาอะไรกินเพิ่มกันไหมไปไหมไปไหมงานเราขอตัวลาไปก่อนแป๊บนึงนะคะส่งไปพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมน้ำนะครับค่ะชมพู่ค่ะ
แหมผู้ที่กรคู่เมื่อกี้เขาก็ได้คุยเรื่องของกินไปแล้วใช่ไหมล่ะครับพี่ชมพู่โอ้โหผมเนี่ยไปตะเวนกินมาแล้วอิ่มมากเลยครับเนี่ยแหมระหว่างรอการแสดงเนี่ยเราจะไปทำอะไรดีครับพี่รู้สึกเบื่อจังเลยในระหว่างนี้นะคะเราก็มีนอกจากเวทีกลางของเราที่การแสดงอาจจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นณขณะนี้นะคะเรายังมีอีก2เวทีก็คือเวที String Combo ค่ะบอกเลยว่าดนตรีสดของแต่ละวงเนี่ยสนุกและเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะมีหลายๆวงที่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะน้ำใช่ครับเมื่อกี้ไปแอบดูมานะเหมือนจะเป็นวง My Matic ด้วยบอกเลยว่าแบบการเล่นเบสกองแล้วก็นักร้องเนี่ยคุณภาพคัดมาเน้นๆจริงๆครับผมเนี่ยแอบไปดูไลฟ์ที่เขาคัดนักดนตรีมาด้วยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆแล้วก็น่าดูสุดๆเลยครับนอกจากนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเวที String Combo เนี่ยจะมีคิวแสดงอะไรบ้างนะครับถ้าต่อจากวง My Matic นะครับก็จะเป็นวง Noyer นะครับมีวง The Elements Border สิงปืนโชว์ Lolly Pepperoni แล้วก็ Disintegrate ครับค่ะนอกเหนือจากเวที String Combo ของเราแล้วนะคะเราก็จะมีเวทีที่แสดงความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้องเต้นเล่นดนตรีหรือความสามารถแขนงอื่นๆก็สามารถมาแสดงได้ที่เวทีโชว์เคสหน้าตึก90ปีนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยน้ำพี่ได้ยินมาว่าเนี่ยมีอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ถ้าใครนะครับเห็นบริเวณสนามข้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนะครับเราเนี่ยจะมีอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยนะครับปีนี้เนี่ยขนงานศิลปะจัดเต็มเลยครับจากYoung Artist PSC Club ครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีครั้งการทำเวิร์กช็อปในการเพ้นถุงผ้านะคะโดยการใช้ตัวตราปั๊มนะคะแล้วก็มีจุดเช็คพอยต์ด้วยนะคะในการถ่ายรูปนะอาร์ตแกลเลอรี่ในคอนเซปต์การ์เด้นแกลเลอรี่นั่นเองค่ะก็คือจะมีเป็นโปรเจคเตอร์สวยๆให้ทุกคนได้เช็คอินถ่ายรูปกันด้วยค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปูนปั้นระบายสีถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่าอาจจะยังเบื่อๆอยู่ก็สามารถไปที่ซุ้มปูนปั้นระบายสีใช้เวลากับคนในครอบครัวเพื่อนๆหรือคนรู้ใจก็ย่อมได้ค่ะใช่ครับผมเนี่ยแอบไปเห็นมานะว่าบูธของงานอาร์ตเนี่ยมีทั้งงานวาดมีทั้งงานปั้นดินน้ำมันแบบเป็นรูปเหมือนอาหารด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยเด็กประถมปลายนะครับหรือก็เป็นเด็กม.ต้นผมเนี่ยเลยแอบนึกเลยว่าตอนเราอยู่แบบระยะเท่านี้เรายังทำไม่ได้เท่าเขาเลยนะครับเนี่ยเด็กๆนี่คือสุดยอดกันจริงๆครับใช่ค่ะบอกเลยว่านักเรียนโรงเรียนปรินซ์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพเป็นของตัวเองและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าไปเนี่ยในส่วนของเวทีกลางเนี่ยก็อาจจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นเนาะถึงยังไงก็ใช่สำหรับใครที่ยังนั่งเบื่อๆนะครับเราเนี่ยมางานมิวสิกไนท์ทั้งทีก็ต้องได้ของขวัญกลับบ้านไปใช่ไหมล่ะครับทางโรงเรียนเราปีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมีของให้ทุกคนกลับบ้านไปนะครับถ้าทุกคนเห็นทางสนามจามจุรีนะครับฝั่งตะวันออกเดินจากฝั่งนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นบูธของ PTA นะครับหรือว่าสมาคมครูและผู้ปกครองนะครับเขาเนี่ยมีกิจกรรมตักไข่ด้วยใช่ไหมครับพี่ชมพู่ใช่ค่ะเราได้ยินมานะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยของรางวัลหมดก่อนด้วยนะคะเนี่ยใช่ปีที่แล้วคิวยาวมากแล้วคือของเนี่ยหมดเลยนะพี่ดังนั้นอ่ะถ้าปีนี้ใครที่อยากจะไปลุ้นดวงไปเสี่ยงโชคเนี่ยต้องรีบไปแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยของหมดก่อนได้นะครับเนี่ยบอกเลยว่าของรางวัลจากซุ้ม PTA เนี่ยของรางวัลชิ้นใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอยากได้จังอ่ะ iPhone Pro Max ป่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเดี๋ยวต้องไปลองที่ซุ้ม PTA กันนะคะใช่ปีนี้นะครับเราก็ยังมี Exclusive สุดๆเหมือนที่ทุกท่านน่าจะรู้แล้วนะครับก็คือ Photo Booth นะครับบริเวณสนามจามจุรีนะครับปีนี้เนี่ยมีเป็นปีแรกด้วยใครที่มากับเพื่อนๆมากับครอบครัวหรือว่ามีคนรู้ใจมางานนี้เนี่ยก็สามารถไปถ่ายรูปเก็บความทรงจำได้ที่ Photo Booth นะครับแล้วก็ถ้าใครมีรูปสวยๆเนี่ยอย่าลืมนะครับโพสต์รูปอาจจะลงใน IG หรือว่า Instagram แล้วแท็ก PSEMN 2023ให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับค่ะในตอนนี้นะคะก็ถือว่าสำหรับการแสดงเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอดใจรอกันอีกสักเล็กน้อยนะคะสำหรับมีทางบางท่านนะครับถามมาเรื่องของห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยเราจะมีอยู่2โซนหลักๆนะครับก็จะมีเป็นโซนหลังตึกสีฟ้านะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นโซนฝั่งสนามจามจุรีนะครับทุกท่านเดินเลยอาคาร90ปีไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอห้องน้ำนะครับ
มีคนฝากถามมาด้วยนะครับเนี่ยว่าเอ๊ะวันนี้ติดงานไม่ได้มาดูงาน Music Night เราจะสามารถดูไลฟ์สดได้ทางไหนบ้างคะพี่ชมพู่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องห่วงแน่นอนค่ะสำหรับงาน Music Night 2023นี้เราก็ถ่ายทอดสด2ช่องทางคือ Facebook PRC Music Event และ YouTube Channel PRC Music Event ค่ะใช่ใครที่อยากไปดูย้อนหลังเนี่ยก็ไปดูได้เลยนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนดูเราจะมี energy มากเลยนะครับเนี่ยแต่ละคนดูใจจดใจจ่อจังเลยนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆดังนั้นถึงยังไงนะคะเราก็ขอเน้นย้ำในส่วนของกฎระเบียบแล้วก็ข้อควรระวังนะคะก็คือ1ก็คือไม่ยืนถ่ายรูปหรือวิดีโอระหว่างขณะการทำการแสดงเพื่อให้เป็นการบดบังผู้อื่นค่ะและไม่นำอาหารขึ้นไปบนอัฐจันทร์นะคะเพื่อรักษาความสะอาดนั่นเองค่ะครับผมอดใจรอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยก็จะได้เห็นความสนุกแล้วก็พลังของเด็กๆที่จะมาแสดงในวันนี้แล้วล่ะครับถ้างานพวกเราวันนี้จะขอนำทุกท่านเข้าสู่งานนะครับอดใจรออีกนะครับพาไปชมเบื้องหลังบรรยากาศของการซ้อมการแสดงมิวสิกไนท์ค่ะถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศของเราที่อนุบาล นะคะเป็นยังไงต้องมาติดตามค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองพาไปสัมภาษณ์เด็กๆนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เขาได้ซ้อมการแสดงถามใครดีนะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะลูกชื่อน้องคีค่ะน้องแสดงเต้นมิวสิกไนท์ใช่ไหมคะแล้วหนูมีความพร้อมมากไหมคะลูกที่จะไปแสดงงานมิวสิกไนท์ของเราค่ะพร้อมไหมคะไหนลองใส่ตูดให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมโอ้โหเห็นไหมล่ะคะว่าเบื้องหลังการแสดงของเราเป็นยังไงวันจริงต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะเงียบเลยว้าว
หวานเดี๋ยวว่าคนอย่าลืมติดตามรับชมการแสดงของพวกเรานะครับสึกสตอรี่ปี2รับรองทุกคนจะได้รับชมความสนุกอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสึกสตอรี่ปี2วันที่22ธันวาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขอให้ทุกคนมาติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานราตรีเพลินเพลงหรือ Music Night ประจำปี2566ครับในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงานประจำปีของโรงเรียนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ใหญ่แห่งนี้เชื่อว่าทุกท่านก็คงตั้งตารอคอยงานนี้แน่ๆเลยค่ะกว่าจะถึงเทศกาลแห่งความสุขนี้ในปีนี้เราก็ได้มีการจัดเตรียมการแสดงต่างๆอย่างจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะ
ใช่แล้วค่ะทุกท่านน่าจะตื่นเต้นกับบรรยากาศในปีนี้มากๆและในวันนี้ทุกท่านจะต้องพบกับความประทับใจจากการแสดงของระดับชั้นต่างๆและบรรยากาศภายในงานอย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะที่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงาน Music Night อย่างเป็นทางการค่ะครับณโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญดร.เกรียงทิติจำเริญพรท่านผู้จัดการผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารได้กรุณาขึ้นกล่าวเปิดงาน Music Night ประจำปี2566ขอเรียนเชิญครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนที่รักทุกคนรวมถึงผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในงาน Music Nightหรือว่าราตรีเพลินเพลงซึ่งเป็นงานประจำปีของโรงเรียนโรงเรียนเราเองเวลาที่เราเรียนเราก็เรียนหนักเรียนเราก็เรียนหนักเวลาที่เราเล่นเพลงเราก็สนุกสนานอย่างเต็มที่และเราก็คาดหวังว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนของเราก็จะเอนจอยมีความสุขในการที่ไม่ว่าจะเรียนหรือไม่ว่าจะเล่นในปีนี้โรงเรียนมีความตั้งใจมากในการจัดงานโรงเรียนตั้งใจที่จะทำอัศจรรย์ที่ดีกว่าเดิมและจะดีขึ้นทุกปีเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองและผู้ที่มาชมได้รับชมกับบรรยากาศที่สวยสดงดงามและมีช่วงเวลาที่ดีๆในการที่จะชมการแสดงด้วยกันและเชื่อแน่ว่าในงาน Music Night ราตรีเพลินเพลงปีนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราจะมีความสุขไปด้วยกันขอพระเจ้าด้วยอวยพระพรผู้ปกครองทุกคนนักเรียนที่รักทุกคนให้ได้รับพระพรจากพระองค์อย่างมากมายผมจะขอเปิดการแสดงในค่ำคืนวันนี้ Music Night ราตรีเพลินเพลงด้วยการอธิษฐานขอให้ทุกคนได้สงบใจที่จะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าไปด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรอันอุดมที่พระองค์ทรงประทานให้กับโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยขอบพระคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลาที่ดีๆช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราได้มาอยู่ร่วมกันที่เราเองจะได้แบ่งปันรอยยิ้มจะได้แบ่งปันเสียงหัวเราะจะได้แบ่งปันมิตรภาพที่ดีงามให้แก่กันและกันและเชื่อแน่ว่าจะเป็นค่ำคืนแห่งความสุขเป็นค่ำคืนที่เราจะแบ่งปัน PRC Spirit ให้แก่กันและกันและเป็นค่ำคืนแห่งพระพรรวมถึงเป็นการสรรเสริญพระองค์ในที่สูงสุดและสรรเสริญในการเสด็จมาขององค์พระกุมารเยซูในช่วงเทศกาลคริสตสมภพนี้ขอให้ค่ำคืนนี้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความปลอดภัยและสรรเสริญแด่พระองค์ในที่สูงสุดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผู้ปกครองทุกท่านครับขอให้ทุกท่านได้มีช่วงเวลาที่ดีๆด้วยกันและอย่าลืมว่าในชีวิตของเราปรารถนาที่จะมีความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ปกครองครับอย่าลืมสุขสถานสถานศึกษาอนุชนชาวไทยได้เรียนวิชาศิลปะจัตยาประดับตนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยชื่อเสียงดังไปทุกแห่งหนเราชาวปรินซ์สิ้นทั่วตัวตนหวังผลให้ชาติเจริญWe are royal sons of PRC. All our efforts joy in work or play. Our good name goes over land and sea, growing brighter every day. PRC, we true to you and your colors white and blue. Hearts are strong and spirits freeThat
ขอขอบคุณดร.เกรียงทิติจำเริญพรท่านผู้จัดการผู้อำนวยการที่ได้กรุณามากล่าวเปิดงานมิวสิกไนท์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะก็ถึงเวลาของเรากันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ The Season Academy โรงเรียนสำหรับสอนแฟรี่ที่จะสอนให้ทุกคนเสกความสุขนั่นเองค่ะโดยโรงเรียนของเรานะครับก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นทั้งหมด4บ้านตามชื่อฤดูกาลทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นบ้านซัมเมอร์บ้านสปริงบ้านวินเทอร์และบ้านเรนนี่นั่นเองครับงั้นพวกเรามาแนะนำสมาชิกในแต่ละบ้านกันเลยค่ะดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะสวัสดีครับองรีจากบ้านซัมเมอร์ครับสวัสดีค่ะทอยจากบ้านซัมเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟังอี้จากบ้านสปริงค่ะสวัสดีครับน้ำจากบ้านสปริงครับสวัสดีค่ะมินนี่จากบ้านวินเทอร์ค่ะสวัสดีค่ะใบหม่อนจากบ้านวินเทอร์ค่ะสวัสดีค่ะชมพู่จากบ้านเรนนี่ค่ะสวัสดีค่ะอิงอิงจากบ้านเรนนี่ค่ะสวัสดีครับทับเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนครับสวัสดีค่ะทีเป็นอาจารย์นะคะเอาละครับทุกท่านก็ได้แนะนำตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้เหล่าแฟรี่ฝึกหัดของเราจะได้รับภารกิจให้ไปทำเพื่อที่จะได้รับคาถาวิเศษสำหรับจบการศึกษาจาก The Season Academy นั่นเองครับเอว่าแต่ภารกิจที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันหรอคะค่ะสำหรับการจบการศึกษาในปีนี้เด็กๆจะต้องเสกความสุขให้กับทุกคนในวันคริสต์มาสซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อทีมมิวสิกไนท์ของเรานั่นก็คือ Be Happy คืนความสุขให้กับทุกคนนั่นเองค่ะแต่เพื่อยืนยันว่าเด็กๆทุกคนได้ทำภารกิจกันครบถ้วนแล้วเด็กๆจะต้องเซลฟี่หน้าตัวเองและเพื่อนๆแล้วส่งเข้ามาใน assignment ใน MS Team ให้คุณครูเห็นกันด้วยนะคะโหแค่ชื่อทีมเนี่ยก็น่าสนใจสุดๆพวกหนูเนี่ยตื่นเต้นรอทำภารกิจไม่ไหวแล้วค่ะเอาล่ะครับทุกท่านพร้อมแล้วหรือยังครับกับการแสดงในชุดแรกของเรานั่นก็คือวงดุริยางค์ PRC Band ของเรานั่นเองครับงั้นถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดต่อไปของเรากันเลยค่ะThank you.
ได้ยินมาว่าวงดนตรีของโรงเรียนเราฝึกซ้อมกันหนักมากๆเลยนะคะกว่าจะเล่นกันได้ขนาดนี้ต้องอาศัยทั้งความพร้อมเพรียงและการฝึกฝนความทุ่มเทของพวกเขาน่านับถือจริงๆเลยค่ะใช่แล้วทำไมหน้าตาดูหมองๆอย่างนั้นล่ะมินนี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าก็เมื่อไหร่บ้านวินเทอร์ของพวกเราจะมีคะแนนมากกว่าบ้านอื่นนะเราก็ใกล้จะจบแล้วด้วยไม่ต้องเครียดหรอกเอาเวลาไปเครียดกับการสอบที่จะถึงนี้ดีกว่าแต่ละวิชาก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเห็นรุ่นพี่เล่าต่อๆกันมานะว่าทั้งยากแล้วก็ท้าทายสุดๆเลยด้วยไหนจะเรื่องภารกิจอีกแต่อีกอย่างที่เราเครียดไปกว่านั้นก็คือเราได้รับเรื่องแจ้งจากสารตาว่าช่วงนี้เด็กๆดูไม่ค่อยร่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยเราแอบไปสืบมานะสงสัยเป็นเพราะเด็กๆกำลังเคร่งเครียดกับการเรียนและการสอบกลางภาคที่กำลังใกล้เข้ามาเหมือนกับเรานั่นแหละเราก็เครียดเหมือนกันเลยวิชาก็มีตั้งเยอะแยะจ้านยังไงให้ทันเนี่ยนี่ก็เป็นมิชชั่นสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะจบจากโรงเรียนนี้แล้วนี่นาเอาหน้าไม่ต้องเครียดหรอกเดี๋ยวนี้เขาก็อ่านหนังสือหน้าห้องสอบกันทั้งนั้นแหมก็พอเป็นเธอไหมล่ะอ่านอะไรก็จำได้เร็วไปหมดแต่ฉันอะอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวสักทีงั้นเอาเป็นว่ามินนี่เธอลองหลับตาแป๊บนึงสิอะไรอะได้ทาราเราได้หนังสือใหม่ไหมเราได้หนังสือใหม่มาจากห้องสมุดนี่ไงโอ้โหน่าสนใจจังเลยอ่ะว่าแต่มันเกี่ยวกับอะไรหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะยังไม่เคยลองเปิดอ่านเลยแล้วทุกคนล่ะคะรู้หรือเปล่าคะว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเหมือนเขาจะไม่รู้นะแต่ว่าชื่อหนังสือเนี่ยมันชื่อว่า A Happy Journey โอ้โหแต่เราลืมถามไปเลยว่าการแสดงต่อไปคืออะไรเนาะนั่นสิเราก็ลืมบอกไปเลยการแสดงต่อไปนั่นสิเราก็ลืมบอกไปเลยการแสดงต่อไปมีชื่อว่า A Happy Journey Learn Play Enjoy ของพี่ๆม.ปลายงั้นเรามาลองเปิดหนังสือเล่มนี้กันไหมเผื่อเราจะได้เจอภารกิจอะไรน่าสนใจบ้างเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีมันกำลังจะดูดพวกเราเข้าไปแล้วGot a good feeling. Yeah. I got a good feeling. I got a good feeling. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down.
I got a good, good, a good feeling. I got a good, good, a good feeling. For a minute, victory is everything. Rolling in them palace, but you're too tame. I ain't for the south, but I appreciate the wood grain. Never calling me about the noise, it's only two, man. I'm in the same building, but the flows and view change. I ain't for the waiting now. I bought a Rari and I did it just to hear the sound. Drive safe, really about to lose all its meaning now. Guess you love the trouble when I pull up and you leaving town. Say you're married to the game and I'm just here to burn it down. I got a flight in the morning, I see what you've been trying to do. And I'm a mission to border. You think I never pay attention in my mind, I'm recording. I'm about to win and ruin all your goals and dreams out of boredom. Riding around with homies like we run the city. Looking fresh and feeling like a millie. Money. Moving silence, you can never hear me. Coming. If you got a problem when you see me, run it. Thank you.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
you out. Yeah, yeah. That all our dreams have no limitations. That's what it's all about. Different in a good way. Together's where we belong. We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars. And we see that we're all in this together. And it shows when we stand hand in hand. Make our dreams come true. ลึกไว้กันเถอะมามาจะถ่ายแล้วนะเตรียมท่าด้วย1 2 3โอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะมินนี่จริงเราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตั้งแต่เราขึ้นม.ปลายมาเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะเลยเนื้อหาเรียนก็ยากขึ้นส่วนเรื่องงานนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหนักหนาสาหัสสุดๆแต่ว่าถ้าเราค่อยๆใช้เวลาลองปรับตัวพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งใหม่ๆบางทีเราอาจจะได้สัมผัสถึงแง่มุมของความสุขที่แลกมากับความเหน็ดเหนื่อยนั้นก็ได้นะว่าแต่เหมือนมีใครตามเรามาหรือเปล่าคะคิดมากไปหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆได้ข่าวว่าเนี่ยพวกเธอแอบหยิบหนังสือต้องห้ามมาจากห้องสมุดกันใช่ไหมกลับมาซะดึกดื่นเชียวอาจารย์คะแต่พวกหนูแค่ไปเดินเล่นมาแป๊บเดียวเองนะคะอ๋อแป๊บเดียวหรอปะโถหายไปทั้งวันเนี่ยนะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิไปเจออะไรกันมาบ้างแต่ว่าอาจารย์คะพวกหนูสงสัยนะคะทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงต้องห้ามด้วยล่ะคะแต่ที่พวกหนูไปเจอมาเนี่ยมันสนุกมากๆเลยนะคะได้เจออะไรดีๆเยอะเลยความจริงพวกหนูยังอยากอยู่ต่อด้วยนะคะแต่หนังสือมันดูดพวกหนูกลับมาก่อนนะอย่างนั้นหร
โชคดีนะเนี่ยที่พวกเธอออกมาได้แต่มันก็ไม่ได้ลบล้างในสิ่งที่พวกเธอเนี่ยแอบหนีไปเที่ยวหรอกนะพวกหนูสำนึกผิดไปแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วค่ะ หัวเราะสนุกชอบใจงั้นอาจารย์เนี่ยคงต้องมอบหมายงานให้พวกเธอไปทำแล้วล่ะพวกเธอจะต้องไปหาความหมายของเทียน5สีที่เขาจุดในวันคริสต์มาสว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างพวกเธอทำกันได้ใช่ไหมโอ้แล้วหนูจะไปรู้ได้ไงคะอาจารย์ก็นี่ไงก็ถึงต้องไปให้ไปหาเนี่ยความหมายของเทียน5สีพวกนี้แล้วพวกหนูต้องไปหาที่ไหนล่ะคะเอาล่ะอาจารย์จะบอกให้นะแต่อาจารย์จะไม่สปอยนะพวกเธอตอนนี้เนี่ยกำลังมีการแสดงอยู่ที่หมู่บ้านของน้องๆ อนุบาลแต่พวกเธอต้องลองไปหาดูนะกับการแสดงที่มีชื่อว่า The Color of Christmas ของน้องๆ อนุบาล นั่นเองได้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวพวกหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละไปกันไปมอนโอ้โหเด็กสมัยนี้ไม่ฟังกันละณหมู่บ้านประเทศอนุบาลปรินซ์มีทั้งหมด4หมู่บ้านเด็กแต่ละหมู่บ้านได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี่พวกเราฉันคิดว่าเรามาจัดการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูกันดีไหมดีเลยฉันก็กำลังคิดเหมือนกันว่าแต่เราจะจัดการแสดงแบบไหนดีล่ะพวกเธอเคยเห็นสีต่างๆที่ใช้ตกแต่งวันคริสต์มาสกันไหมฉันเคยเห็นนะว่าแต่มีสีอะไรบ้างนะฉันรู้สีที่ใช้ตกแต่งก็จะมีเขียวสีแดงสีน้ำเงินและสีขาวและแต่ละสีก็ยังมีความหมายอีกด้วยนะงั้นเอาแบบนี้ไหมเรามาแบ่งสีกันและแสดงตามสีของวันคริสต์มาสดีเลยฉันเห็นด้วยนะหมู่บ้านที่1สีเหลืองหมู่บ้านที่2สีเขียวหมู่บ้านที่3สีแดงและหมู่บ้านที่4สีน้ำเงินนะและสีขาวก็อยู่ในทุกหมู่บ้านเลยได้เลยแล้วเจอกันวันงานนะของหมู่บ้านที่1กันนะหมู่บ้านนี้จะเป็นตัวแทนของสีเหลืองและสีทองที่หมายถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างมายังโลกของเราให้สว่างสวยส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สันติภาพและชัยชนะอีกด้วยอยากเห็นกันใช่ไหมล่ะงั้นเชิญชมการแสดงของหมู่บ้านที่1ได้เลยค่ะBeen given the King of our freedom. Sing for the light has come. This is Christmas. Come and adore Him and bring gifts before Him. Joy to the world.This is Christmas.We have
การแสดงของหมู่บ้านที่1สวยงามมากๆเลยนะใช่ๆงดงามมากเลยนะแล้วการแสดงของหมู่บ้านที่2ล่ะเป็นสีอะไรนะหมู่บ้านที่2เป็นสีเขียวซึ่งหมายถึงความหวังความสดชื่นการเริ่มต้นใหม่และยังบ่งบอกความมั่งคั่งและสุขภาพที่ดีอีกด้วยว้าวงั้นเราไปชมการแสดงของหมู่บ้านที่2กันเลยดีมั้ยไปชมการแสดงได้ของสีแดงน่ะสีแดงหมายถึงความรักและความกล้าหาญเมื่อเห็นสีแดงจะนึกถึงลุงซานต้าและสีแดงยังแสดงถึงโลหิตของพระเยซูด้วยนะ
ว้าวความหมายดีมากๆเลยอยากชมการแสดงของบ้านนี้แล้วล่ะงั้นเราไปชมการแสดงกันเลยChristmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you, look at the lights twinkling bright. 24/7, every inch of Central Park is covered in white. This could be heaven, and I don't want to miss a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer, but as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you. The snow on the ground, love in the air, sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing, and I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer, but as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you, look at the lights twinkling bright 24/7. Every inch of Central Park is covered in white. This could be heaven, and I don't want this a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer, but as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. It's Christmas. Like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. Right up at the top.
can't deny what I'm feeling inside. No matter the reason, no matter the season, my heart keeps beating, you better believe. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you.
next year. ที่แท้จริงในวันคริสต์มาสคือการได้เฉลิมฉลองและการต้อนรับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรายังไงล่ะจริงถ้างั้นคริสต์มาสนี้เราก็ควรจะมีความสุขสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอใช่มาถ้างั้นมาถ่ายรูปกันมาเตรียมท่าโพสไว้เลยมินนี่1 2นี่รู้อะไรไหมแฟรี่บ้านวินเทอร์มีการชาเลนจ์ใช่ไหมหาความหมายของเทียนวันคริสต์มาสด้วยนะพวกเขาดูสนุกกันมากเลยโย่พวกเธอทำมิชชั่นกันหรือยังอ่ะเราอะยังไม่ได้ทำเลยเราเพิ่งตื่นพวกเราก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเลยแต่เราได้ยินมาว่ามีการจัดงานคริสต์มาสในเมืองด้วยนะน่าไปสุดๆเลยโอ้ยโดนเพิ่มงานแท้ๆมันจะไปสนุกได้ยังไงเสียเวลาเปล่าๆเราว่านะเอาเวลาไปทำการบ้านยังจะมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะแต่เราได้ยินมาว่าในปีนี้เหล่าเมืองของแฟรี่มีการจัดงานคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่ด้วยนะหุยน่าไปมากๆเลยอ่ะเอ๊ะแต่มันจะไกลเกินไปไหมนะทำไงดีทุกคนอ๋อเรารู้แล้วเดี๋ยวเราน่ะจะใช้เวทมนต์ไปแป๊บเดียวก็ถึงทุกคนไปด้วยกันนะน้ำไปด้วยกันนะคริสต์มาสในเมืองเหรอไม่เอาหรอกคนเมืองคนก็เยอะวุ่นวายออกเราว่านะทางที่ดีอ่ะฉลองที่บ้านของพวกเราแทนดีกว่าหรือไม่ต้องฉลองเลยก็ได้นะวันหยุดโรงเรียนปิดทั้งทีก็อยากอยู่เฉยๆบ้างอ้าวงั้นความสุขของน้ำคืออะไรล่ะก็คือการได้นอนบนเตียงนุ่มๆห่มผ้าผืนใหญ่ๆแล้วก็มองดูหิมะผ่านทางหน้าต่างยังไงล่ะโอเคก็แล้วแต่เธอละกันแต่ว่าคริสต์มาสก็ปีละครั้งเองนะถ้าพลาดไปก็น่าเสียดายออกเอ๊วันนี้ทำไมโรงเรียนดูเงียบๆแปลกๆล่ะทุกคนหายไปไหนกันหมดฮัลโหลมีใครอยู่ไหม
ก็นี่แหละทุกคนเขาออกไปทำมิชชั่นกันอ๋อมิชชั่นจะไปมอบความสุขให้คนอื่นใช่ไหมล่ะใช่ๆเรามีไอเดียมาเสนอทุกๆคนด้วยนะเราได้ยินมาว่าน้องๆชั้นประถมต้นกำลังจัดงานที่มีชื่อว่า Once Upon a Time and a Christmas Time เห็นว่ามีทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ของอร่อยเต็มไปหมดเลยโหน่าไปกว่าเดิมอีกใช่ไหมทุกคนนี่นำไปด้วยกันไหมได้ทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็ทำมิชชั่นด้วยนะแหมเรื่องแบบนี้ไม่บอกเราก่อนล่ะเราว่าไปแน่นอนเนี่ยที่เราไปอ่ะเพราะว่าอยากไปทำมิชชั่นเลยนะแล้วก็ตอนไปอ่ะอย่าลืมแวะตลาดนัดด้วยจะได้ซื้อของกินอร่อยอร่อยเอ้ยไม่ใช่ซื้อของขวัญให้เพื่อนๆด้วยไงโอเคงั้นรออะไรอยู่ล่ะรีบไปกันเลย Let's go ในดินแดนที่แสนจะห่างไกลพบเมืองใหม่คล้ายสวรรค์ราวความฝันที่ผู้คนล้วนมีความสุขกันต่างสุขสันต์ต้อนรับวันคริสต์มาสไงธันวาคมทีไรกลิ่นอายเทศกาลคริสต์มาสก็ลอยมาแต่ไกลเลยอ่ะกลิ่นอายของไก่อบคุกกี้หอมหอมเค้กนุ่มนุ่มและไอศกรีมหอมหวานเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่กลิ่นอายแล้วนี่เล่นมุกตลกกันใช่ไหมเนี่ยที่เพื่อนพูดถึงกลิ่นอายวันคริสต์มาสอ่ะหมายถึงความสุขที่กำลังจะมาถึงพวกเราต่างหากเรามองไปรอบๆเมืองของเราตอนนี้สิบ้านเรือนถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามใช่ใช่ใช่มองไปมุมไหนก็สวยงามไปหมดที่สำคัญปีนี้เมืองของเราก็จัดเทศกาลคริสต์มาสยิ่งใหญ่เป็นสิบเท่าของทุกปีเลยนะยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยโอ้โหพวกเราดูนั่นตรงนั้นเขาทำอะไรกันอ่ะท่าทางสนุกเชียวพวกเราไปดูกันไหมป๊าพวกเราไปดูกันThank you.
งสามนกกระว่าวมันฮ้องยุงทองมันมาห้องไหววอนจับไปสวีวีวีจับไปสวีวีวีถ้าบุญเฮามีคงจะได้เจอกันถ้าบุญเฮามีคงจะได้เจอกันจากไปตั้งแต่วันที่ห้าวันที่ห้าเดือนกันยายนพ.ศ.สองสี่เก้าเก้าพ.ศ.สองสี่เก้าเก้าเจ้าสิอ่องไรเด้อเฮ็ดบาเซอร์คือกระดองฟัดขาวเจ้าสิอ่องไรแม่สาวบ้านแต่ขี่สังขยานสาวบ้านแต่ขี่สังขยานจดหมายไปสองฉบับได้หรือเปล่าคนดีจะไปสวีวีวีจะไปสวีวีวีถ้าบุญฉันมีคงจะได้เชยชมถ้าบุญฉันมีคงจะได้ชมเชยเปลี่ยนสามนกกระว่าวมันฮ้องยุงทองมันมาห้องไหววอนจะไปสวีวีวีจะไปสวีวีวีถ้าบุญเฮามีคงจะได้เจอกันถ้าบุญเฮามีคงจะได้สายันตะวันแล่แล่เอ้าสาวบ้านแต่ขี่รถสังขยาขี่ไปทุกถิ่นสถานขี่ไปทุกถิ่นสถานขี่รถสังขยาไปกษัตริย์ไหมเธอขี่รถสังขยาไปกษัตริย์ไหมเธอเสียใจบ้านอยู่ไกลไปหน่อยกล้วยอ้อยเป็นแต่ป่าซ้อนหลอนขี่ไปจนหัวเข่าเหนื่อยอ่อนขี่ไปจนหัวเข่าเหนื่อยอ่อนเป็นป่าซ้อนหลอนคือเกษตรแต่กริ้นช์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำทางทิศเหนือของเมืองไม่ชอบเทศกาลคริสต์มาสMy Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck breaks. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. 'Cause I'm 'bout to make a scene. Double up that sunscreen.I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, I can get into your drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing.You look, I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, man, I made you look. I made you look. Mm-hmm. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do.Gucci on, Gucci on.
my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Said I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. Take it off, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look. Said I made you look. ฉันหิวสุดๆไปเลยเช้านี้มีอะไรกินบ้างฮะอะไรกันอาหารที่เรากักตุนไว้ถึงเดือนมกราเหลือแค่นี้เองเหรอก็ใช่น่ะสิก็เรากินแก้เศร้าไปเยอะเลยนะนายลืมไปแล้วเหรองั้นเราก็ต้องเข้าเมืองไปซื้ออาหารกันแล้วล่ะไม่เด็ดขาดฉันจะไม่เข้าเมืองไปในช่วงคริสต์มาสเด็ดขาดแต่ถ้าเราไม่เข้าเมืองเราก็จะไม่มีอาหารแล้วนะฮ่าก็ได้ก็ได้แต่ไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะฉันไม่อยากอยู่ในเมืองนั้นนานฉันจะต้องหยุดคริสต์มาสของพวกเขาฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงฉันก็จะขโมยคริสต์มาสของพวกเขาข้าวของเครื่องใช้ไฟประดับประดาเหล่าของขวัญต่างๆนานาฉันก็จะทำให้มันหายไปLike your tilted stage, the
role you made me play. I'm the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said this thing was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I've got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Let me out. And threw a feast. What? What you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. เป็นไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าเศร้าๆแบบนั้นล่ะก็ไฟประดับหน้าบ้านที่ฉันเพิ่งทำเสร็จนะสิมันหายไปมีชิ้นเดียวในโลกซะด้วยฉันตั้งใจทำมันกับมือเลยนะของตกแต่งวันคริสต์มาสของฉันก็หายไปทั้งกล่องเหมือนกันใช่ๆๆของฝากของพวกเราหายไปหมดเลย
So I made you think that I would always stay. I said some things that I should never say. มองลงมาจากถ้ำเห็นชาวเมืองร้องไห้เสียใจเขาเริ่มทำหน้าเศร้าและรู้สึกผิดเขาจึงคุยกับเพื่อนๆว่าเขาจะเอาของทุกอย่างไปคืนชาวเมืองฉันจะเอาของทุกอย่างไปคืนทุกคนจริงเหรอฉันดีใจมากเลยที่นายคิดได้แบบนี้ใช่ๆถ้าเรายอมรับผิดรู้จักขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้อีกฉันเชื่อว่าทุกคนคงจะให้อภัยเราได้งั้นพวกเราก็ไปกันเลยไหมกรินช์และเพื่อนๆเจอกับชาวเมืองที่กำลังโศกเศร้าเขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปหาสวัสดีทุกๆคนฉันเองแหละที่ขโมยของขโมยคริสต์มาสของทุกคนไปฉันเสียใจฉันต้องขอโทษจริงๆนะสำหรับทุกๆอย่างนี่คือของทั้งหมดที่ฉันเอามาคืนขอโทษอีกทีนะจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฉันสัญญาเดี๋ยวก่อนวันคริสต์มาสคุณมาฉลองกับพวกเรานะแต่ฉันขโมยของขวัญของพวกเธอไปนะพวกเรารู้แต่พวกเธอก็ยังจะชวนฉันไปฉลองด้วยเหรอเพราะอะไรล่ะเพราะคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลแห่งการให้พวกเราให้อภัยคุณต่อไปนี้วันคริสต์มาสทุกๆปีคุณไม่ต้องอยู่เหงาคนเดียวอีกแล้วมาร่วมฉลองกับพวกเรานะ Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you
jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. Go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Rock. Jingle bell chime and jingle bell time, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in a one-horse sleigh. Sagaino Remix. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. งานนี้สนุกมากๆเลยตอนแรกคิดว่าจะเหมือนงานคริสต์มาสทั่วไปแต่งานนี้เกินคาดจริงๆทุกคนว่าไหมครับใช่แล้วล่ะแต่จะว่าไปหลายๆคนก็มีความคล้ายกับกรินช์นะ
ตอนแรกไม่เปิดใจให้กับคริสต์มาสแต่พอได้เห็นทั้งบรรยากาศบวกกับความอบอุ่นของเพื่อนๆแล้วก็มีความสุขกันจริงๆโล่งใจสุดๆเลยสุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่ทุกคนได้ข่าวว่าพวกเธออ่ะไปเที่ยวเทศกาลคริสต์มาสจากหมู่บ้านน้องปฐมมากันหรอใช่แล้วล่ะไปทำมิชชั่นมาด้วยนะในขนมมาฝากด้วยไว้คราวหน้าเราไปด้วยกันนะเออแต่จะว่าไปเราเองอ่ะก็ยังไม่ได้ออกไปทำมิชชั่นเลยแล้วพวกเธออ่ะมีภารกิจอะไรให้เราทำบ้างไหมเราคิดไม่ออกอ่ะอ๋อนี่เรามีมิชชั่นหนึ่งที่จะพาเธอไปพบกับคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังท้อแท้และหมดกำลังใจเฮ้ยได้ฟังแล้วอ่ะเราท้อกว่าเดิมอีกบางทีอ่ะเราเห็นคนอื่นที่เขามีความสุขอ่ะอิงอิงเธอโอเคใช่ไหมมีอะไรบอกทุกคนบอกพวกเราได้นะช่วงนี้เราเหงาๆอ่ะบางทีที่เห็นคนอื่นที่เขามีความสุขอ่ะเราก็แอบอิจฉานะเราอ่ะอยากมีความสุขและสมหวังแบบคนอื่นเขาบ้างแต่เราว่าเราทุกคนก็มีความสุขที่แตกต่างกันไปนะไม่เห็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยใช่ๆแล้วเราเองก็เชื่อว่าทั้งเธอแล้วก็ทุกๆคนในนี้มีสิ่งที่พวกเราชอบใช่ไหมล่ะเอาหน้ายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะยิ้มบ้างก็ดีนะนี่เรามีไอเดียสนุกๆมาให้เธอทำด้วยแล้วเชื่อนะว่าอิงอิงต้องชอบมากแน่ๆเฮ้ยแล้วมันคืออะไรหรอฮันแน่อยากรู้ใช่ไหมล่ะงั้นพวกเราทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกันกับการแสดงที่มีชื่อว่า Be Happy With Yourself ของน้องๆประถมปลายโหแค่ชื่อการแสดงเนี่ยก็น่าตื่นเต้นไม่ไหวแล้วว่างั้นรออะไรอยู่หรอทุกคนไปกันเลยSomebody like it was done.
go to the beach. Each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two. I'm on the floor.
When your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John until that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I want. We don't need to worry, 'cause when we're going, know how to
the firelight. Cause it's not over till the summer say one more time. Say, I wanna dance, the music's got me going. ว่าไปเที่ยวมาสนุกไหมเฮ้ยสนุกมากๆเลยอ่ะเราไปเที่ยวทะเลมานะเจอเด็กๆ เต็มเลยเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วเมื่อกี้เราได้ยินมานะว่ามีเล่นเกมกันด้วยนี่ต้องสนุกมากแน่ๆเลยอ่ะอยากไปเที่ยวบ้างจังโตขึ้นเรียนก็เยอะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะใช่เราก็รู้สึกเหมือนกันนะพอเราโตขึ้นชีวิตก็ผ่านอะไรมามากขึ้นเล่นอะไรอะไรอ่ะก็ไม่ค่อยสนุกเหมือนตอนเด็กๆเลยแล้วอย่างเนี้ยพวกเราในอีก 10-20 ปีข้างหน้าพอโตไปเป็นผู้ใหญ่พวกเราอ่ะจะยังเหมือนวันนี้กันหรือเปล่านะนั่นสิเราก็แอบกังวลอยู่นะนิดนึงว่าโลกใบเนี้ยจะใจดีกับเราหรือเปล่าแต่ถึงยังไงแล้วอ่ะนะเราก็ไม่มีทางรู้ถึงอนาคตของพวกเราได้เลยนะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับมันยังไงล่ะหยุดไม่ต้องคิดถึงอนาคตมีความสุขกับตอนนี้แฮปปี้กับปัจจุบันกันดีกว่าเอ๊ะชมพู่ถืออะไรมาอ๋อเราไปซื้อดอกไม้มานะก็แค่ดอกไม้ธรรมดานี่นาเฮ้ยแต่หอมดีนะทำไมเธอถึงซื้อมาหรอก็เพราะดอกไม้เนี่ยมันทำให้เรานึกถึงสถานที่ที่นึงเป็นสวนดอกไม้ที่เราเคยไปเที่ยวมาตอนเด็กๆนะที่นี่เนี่ยมีความทรงจำดีๆเก็บเอาไว้มากมายเลยแหละทุกคนอยากลองไปเที่ยวดูกันไหมสวนดอกไม้หรอน่าสนใจระดับเราแล้วอะไปแน่นอนน้ำไปได้กันไหมถ้าฟังชวนอะเราก็ต้องไปอยู่แล้วดีว่าแต่พี่ชมพู่เราจะไปดูแค่ดอกไม้กันหรอแม่ๆๆๆไปสวนดอกไม้รอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่เพียงดอกไม้เท่านั้นหรอกนะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการแสดงสุด Exclusive กำลังจัดขึ้นด้วยแหละเฮ้ยมีการแสดงด้วยการแสดงอะไรอ่ะการแสดงนี้มีชื่อชุดว่าเรื่องราวของความสุขกับสุขสตอรี่ซีซั่น2ของน้องๆม.ต้นถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะภูมิใจเสนอสุขสตอรี่ปี2เรื่องราวแห่งความสุขที่อบอวลชวนหลงไหลไปกับมวลดอกไม้สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลก
ที่งดงามในการดำรงอยู่และกำเนิดเรื่องราวแห่งความทรงจำในยามที่จากลาฉันกับดอกไม้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เยาว์วัยและเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆก็ต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่เจ้าดอกไม้ก็ยังไม่คงแปรเปลี่ยนเป็นความจริงที่สวยสดงดงามอ่อนโยนและชื่นบานอยู่เสมอความรักและความฝันก็เช่นกันฉันเชื่อเช่นนั้นเสมอมาช่างมหัศจรรย์จริงๆฟลอร่าเพราะทุกการเติบโตย่อมผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายและอุปสรรคต่างๆมากมายจนกว่าจะถึงคืนวันที่หอมหวานและปรากฏการแห่งธรรมชาติที่งดงามตระการตาหน้าลงไหลเช่นนี้
กำเนิดเติบโตยืนต้นแข็งแรงแข่งสีสันพรันร่วงโรยตามกาลเวลาปรากฏเรื่องเล่าแห่งมวลพกาอยู่ในทุกช่วงจังหวะเวลาของชีวิตนับแต่เกิดแก่เจ็บตายมาลายชีวินเบ่งบานทั่วผืนดินเป็นที่ประจักษ์ว่าทุกชีวิตมีเรื่องเล่าและเรื่องราวในห้วงแห่งความทรงจำการเวลาเคลื่อนไปนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังดอกไม้ที่ไม่อาจเบ่งบานคงความงามไว้ได้ตลอดกาลทว่าความโรยรานั้นยังหลงเหลือร่องรอยและเรื่องราวแห่งความทรงจำที่งดงามความสุขที่เก็บไว้คือเมล็ดพันธุ์ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ที่งดงามหากดอกไม้เบ่งบานในท้องทะเลทรายได้ย่อมพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าความทุกข์ยากจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็สามารถเอาชนะได้
ุกคนในทุกขณะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนต่างเติบโตไปในทิศทางของตัวเองแม้แต่ตัวฉันเองด้วยใช่แล้วฟลอร่าและในบางครั้งเมื่อเราต้องอยู่กับตัวเราเองเราอาจจะมีดอกไม้ที่คอยอยู่เคียงข้างคอยประคับประคองจิตใจของเราดอกไม้บอกความจริงกับเราด้วยว่าเราต่างมีชีวิตที่สวยงามในฉบับของตนเองเราทุกคนไม่จำเป็นจะต้องแข่งขันและเปรียบเทียบความสวยงามความสุขของเรากับใครและเราอ่ะก็ต้องควรปล่อยวางบางสิ่งยินดีกับสิ่งที่เรามีและยอมรับเมื่อเราต้องสูญเสียบางสิ่งไปความสวยงามและกลิ่นหอมของดอกไม้ยังช่วยชุบชูใจให้เราสุขยิ่งขึ้นและก็ยังช่วยปลอบประโลมใจให้ทุกข์ได้น้อยลงด้วยListening to the ocean, I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience.And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore.Thank you.
กลิ่นหอมของดอกไม้กระตุ้นให้นึกถึงความทรงจำแทรกซ้อนไปยังความซับซ้อนในจิตใจแล้วหวนฟื้นคืนวันเวลาในอดีตแต่ความทรงจำในช่วงเวลานั้นจะยังตราตรึงอยู่ในใจซ้ำเมื่อหวนระลึกถึงความเหี่ยวเฉายังกลับเบ่งบานขึ้นได้อีกครั้งที่ไม่ต่างกับชีวิตของทุกคนที่ต่างมีความฝันในจินตนาการที่ต้องผ่านการสนับสนุนดูถูกเหยียดหยามก้าวข้ามข้อจำกัดในการก้าวสู่เส้นทางที่ตนเลือกเดินแต่จงเชื่อในตัวเองจงศรัทธาในความสามารถที่มีอยู่ผู้คนมากมายพลาดโอกาสที่จะได้มีความสุขในชีวิตไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เคยพบมันหากแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เคยหยุดเพื่อที่จะใช้เวลากับความสุขเหล่านั้นเพราะความสุขเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดและผลิตจากใจได้ทันทีWe were good, we were gold, kind of dream that can be so. We were light till we won, build a home and watch it burn. I just wanna leave you, I just wanna lie, start let you cry, but then remember I can buy myself flowers, write my to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, my nails, sherryMashed roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you said. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Starting to cry, but then remembered I can buy myself flowers. เชื่อว่าทุกคนกำลังพยายามในแบบของตัวเองอาจจะต้องเหนื่อยและเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวแต่ไม่ว่าอย่างไรให้จดจำไว้เสมอว่า no pain no gain no rain no flowers ไม่เจ็บก็ไม่โตไม่เคยเสียใจก็ไม่ได้เรียนรู้โลกใบนี้จงเปิดหัวใจของคุณให้บานสะพรั่งและเป็นของขวัญแห่งความงามให้กับโลก Can love me better I can love me better baby Can love me better I can love me better babyCan love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I don't wanna leave you. I don't wanna fight. Started to cry, but then remember I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't.เราได้ดอกไม้มาจากคุณลุงเจ้าของสวนด้วยนะดูสวยไหมหุยดอกไม้สวยมากเลยอ่ะคุณลุงเขาต้องใจดีมากๆแน่เลยไหนๆก็ไหนๆละเราเอามาปลูกกันดีไหมน่าสนใจสวนสวยห้องเท่าไปแต่งก็สวยด้วยนี่เราให้กันคนละดอกขอบคุณนะเราอ่ะจะดูแลรดน้ำให้มันอย่างดีเลยนะแล้วถ้ามันโตอ่ะเราจะมาอวดเธอด้วยเรารอดูเลยเฮ้ยเราติดธุระต้องไปแล้วอ่ะอ้าวแต่เดี๋ยวก่อนนะส่วนเรื่องดอกไม้เนี่ยน้ำช่วยฝากปู่ให้หน่อยได้ไหมได้แน่นอนแล้วเจอกันนะบ๊ายบายเนี่ยพอเราไปเดินดูดอกไม้กันมามันก็ทำให้เราเนี่ยนึกถึงความสุขที่เราเคยมีในหลายๆช่วงเวลาเลยแหละเนาะ
เนาะเราก็คิดเหมือนกันความสุขอะนะมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นมันไหมถ้าเรามองว่ามันจะมีความสุขทุกอย่างก็จะแฮปปี้เอาอย่างนี้ไหมเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วส่งมิชชั่นสุดท้ายกันดีกว่าหนึ่งสองพูดทักกันหนึ่งโล่งใจจังเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราก็ทำภารกิจสำเร็จหมดเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวนี่มันเป็นเวลาที่เราจะได้รับมอบคาถาแล้วนี่นาเฮ้ยจริงด้วยเกือบลืมไปเลยถ้างั้นเรารีบไปกันเดี๋ยวทุกคนไปไหนอะเออจริงด้วยถ้างั้นเราชวนทุกคนไปด้วยดีกว่าทุกคนไปไหนกันอยู่นี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยทุกคนทำภารกิจสนุกกันไหมสนุกมากตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทำภารกิจกันครบถ้วนแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกคนจะได้จบการศึกษาจาก The Season Academy กันแล้วค่ะเอาล่ะก็คงถึงเวลาที่เราจะได้มอบคาถาวิเศษสำหรับการจบการศึกษาจาก The Season Academy กันแล้วเอาล่ะแป๊บนึงนะอาจารย์ขอหยิบถุงแป๊บนึงเฮ้ยอ้าวเฮ้ยคาถาหายไปไหนอ่ะเอ้ามันหายไปไหนหายไปไหนอ่ะไม่เป็นไรนะอาจารย์เองก็เตรียมไว้ให้อยู่แล้วนี่ไงถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้รับคาถาวิเศษนะแต่พวกเธอก็ได้มอบความสุขให้ทุกๆคนในวันคริสต์มาสพวกเธอน่าจะได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของใครหลายๆคนพวกเธอเก่งมากๆเลยนะใช่แล้วล่ะนี่แหละก็คือความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสนั่นก็คือการให้ยังไงล่ะวันนี้พวกเธอทุกคนก็ได้ให้แล้วนั่นก็คือการให้ความสุขและส่งต่อรอยยิ้มให้แก่กันและกันยังไงล่ะพวกเธอเก่งมากๆเลยนะเอาล่ะตอนนี้ก็คงถึงเวลาแล้วที่พวกเธอจะได้จบการศึกษาจาก The Season Academy กันอย่างเป็นทางการแล้วจบออกไปก็อย่าลืมมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะ Congratulations ครับเย้ yeah! อาจารย์คะว่าแต่คาถาอันเนี้ยมันมีพลังวิเศษจริงๆใช่ไหมคะคาถานี้นะคะได้รวบรวมทั้งรอยยิ้มและความสุขของทุกๆคนตลอดทั้งปีมันทรงพลังมากๆเลยนะทุกคนถ้าอย่างนั้นเรามาลองใช้คาถาอันนี้เสกความสุขให้กับทุกคนกันดีกว่า Don't worry be happy ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในคืนคริสต์มาสอีฟเช่นเด็กสาวผู้อ่อนล้าจากการเรียนอันแสนหนักหน่วงเจนเฝ้าถามว่าความสุขมันคืออะไรพ่อกับแม่สอนเจนอยู่เสมอว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบในอนาคตแต่ทว่าเจนกลับไม่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบเธอต้องการมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้คือความสุขใช่ไหมหรือแค่ไม่เจอเรื่องร้ายๆก็คือความสุขหรือเปล่าหรือความสุขคือการได้หัวเราะได้กินอาหารอร่อยได้นอนหลับฝันดีคริสต์มาสนี้เจนก็อยากมีความสุขเหมือนอย่างใครเขาแล้วเจนต้องทำอย่างไรล่ะใครรู้ช่วยตอบทีI'm not afraid to die.
ล้มก็แค่ลุกไม่มีความสุขก็แค่ยิ้มออกมาลุกขึ้นเต้นรับความสุขด้วยกันนะความสุขไม่ควรหวงไว้คนเดียวถ้าเธอปันสุขสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นเราทุกคนก็สามารถเป็นซันตาคลอสได้โดยเริ่มจากการให้และทำให้คนที่เรารักมีความสุขรอยยิ้มของคุณมันทำให้ฉันยิ้มได้นะรู้หรือเปล่ามันใช่ไหมนั่นเดิมมาลีฟ้านี่밝아오는세상의하이태양비로아찔한와이딩높이날아오를준비가된거야예상못한속도에가끔겁이날땐왜설레이는건지이제는숨지않을래어두웠던날들에지나가는다Starlight 떨려오는내마음시작됐어 Good time 어젠 goodbye 뛰어올라소리쳐봐이제는없는거야 Starlight game 행복한순간이야 Happy days 마음껏펼쳐봐 good 눈이부실ที่ตกแต่งที่เหมือนแสงแห่งดวงดาวส่องแสงบนท้องฟ้าต้นคริสต์มาสประดับระฆังเหมือนจะส่งเสียงดังลั่นบอกข่าวดีการประสูติการของพระเยซูลูกกวาดไม้เท้ากล่องของขวัญมองแล้วรู้สึกอบอุ่นคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาพิเศษเราร้องเพลงอย่างสนุกสนานเรามอบของขวัญให้กันทำให้เรารับรู้ความสุขจากการให้สินนะเรื่องราวของซันตาคลอสชายแก่ใจดีสวมชุดสีแดงมีหนวดเคราสีขาวก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นใช่ฉันจะสร้างความสุขจากการให้และการแบ่งปันทุกคนมามีความสุขกับช่วงเวลาดีๆ ด้วยกันนะWish you a Merry Christmas
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ส่งแสงระยิบระยับเจนมองไปบนท้องฟ้าก็คิดได้ว่าบนนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไหมนะแล้วซานตาคลอสจะส่งความสุขไปถึงพวกเธอหรือเปล่าถ้าความสุขไปถึงช่วยแสดงให้รู้หน่อยว่าพวกเธอก็มีความสุขขอบคุณนะที่ส่งความสุขมาให้ฉันฉันได้รับแล้วและมีความสุขมากมากเลยเสียงดังก็มาจากท้องฟ้าอันเวิ้งหวางเจนได้ยินแล้วก็ยิ้มดีใจ Imagine a spectacleBeyond anyone's imagination. Welcome to the world's leadingWelcome to Awaken.
ความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับเราในเทศกาลคริสต์มาสเราทุกคนมาปลดปล่อยพลังและสร้างความสุขเสียงหัวเราะรอยยิ้มสะบัดความทุกข์ออกไปสะบัดให้มันสุดๆเพราะเราจะมีความสุขไปด้วยกันวันจันทร์นั้นเรียนเยอะอังคารก็งานหนักแทบไม่ได้พักทั้งวันนะมาเต็มเลยวันพุธนะแทบทุกพฤหัสวันศุกร์ก็เกือบจะคลานคือเทศกาลเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่สถานที่จัดงานต่างตกแต่งกันอย่างสวยสดงดงามตระการตาด้วยแสงสีเสียงมีต้นคริสต์มาสสวยๆให้ชมอุดมไปด้วยความรัก
และความรื่นรมที่ล้วนสร้างความสุขความสนุกสนานให้แก่ผู้คนขอให้คริสต์มาสนี้ทำให้ปีนี้ผ่านพ้นไปอย่างมีความสุขและนำทางสู่ปีใหม่ที่มีชีวิตชีวาและสดใสและนี่คือมนต์เสน่ห์คริสต์มาสแห่งความสุข Merry Christmas Ho 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 เราหวังว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนที่เด็กนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เล่นและเติบโตอย่างมีความสุขไปด้วยกันและเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีช่วงเวลาแห่งความสุขในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน Merry Christmas และ Happy New Year 2024ขอพระเจ้าอวยพรครับTidings for Christmas and a happy new year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy.พบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ